กับพวกเราสองคนนะคะที่บูธคนนนัธคนนอนกันอีกหนึ่งรอบนะคะในงานโฟโตโฟแฟร์2022ด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เรานัดหมายกันนะคะสี่โมงเย็นนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรียกว่าแขกรับเชิญคนพิเศษมาแหละคุณก้อยใ่แล้วนะคะซึ่งสําหรับในช่วงหน้าที่นี้ก็จะ,ะต้องเป็นหน้าที่ของคุณตุ๊กตาได้เลยนะคะที่จะไปพูดคุยนั่นเองค่ะรอบนี้เขาบอกว่าเป็นสายยูทูบเบอร์ใช่เป็นสายเกี่ยวกับในเรื่องของการทําอาหารถูกต้องแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกับคุณ ตุกตาเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณตุกตาไปเตรียมตัวก่อนโอเคค่ะเชิญค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่เดินอยู่ในงานโฟลต์แฟร์2022ของเราด้วยกันนะคะสนใจสําหรับกล้องรุ่นใหม่ๆของเรานะคะวันนี้คุณสามารถที่จะแวะเวียนนะคะมาทางที่บูธของแคแนนของเรากันได้ค่ะวันนี้มีหลากหลายรุ่นเลยค่ะแล้วก็ยังมีตัวอย่างนะคะมีให้ทุกท่านเนี่ยได้มาลองสัมผัสนะคะกับฟังก์ชันต่างๆค่ะแล้วก็สําหรับในช่วงเวลานี้ที่เราใกล้จะถึงเราได้เกริ่นไปแล้วว่าสําหรับรอบเวลานี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับยูทูบเ e r ซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อาหารก็คืออยู่ในแวดวงในการทําอาหารค้าขายเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมาถึง40ปีแล้วแต่ว่าเรื่องราวนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปทําไมถึงมีการถ่ายนะคะลงเป็นแบบ YouTube แบบนี้สร้างช่องทางเพจหรือว่าคิดคอนเทนต์นะ่ต่างจากในเรื่องของการทําอาหารนะคะยากง่ายอย่างไรบ้างหรือมีอุปกรณ์ตัวช่วยอะไรในการทานะคะให้ง่ายง่ายตายในครั้งนี้บ้างเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรา,าเออมอบหน้าที่นะคะให้กับคุณตุ๊กตาก,กันเลย ดีกว่าค่ะขอบคุณคุณก้อยนะคะขออนุญาตตัดมาที่ห้องส่งของเราสตูดิโอของเรานั่นเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันดีๆนะคะจากทางแคนนอนในวันนี้เหมือนยกห้องส่งมาอยู่ที่สตูแห่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยวันนี้ต้องบอกว่าคุณก้อยได้เกลิ่นําไปแล้วว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ ตอนนี้กำลังด่งดังแล้วก็การทํา EP ไปหลาย EP ซึ่งเราจะได้มาคุยกันกับคอนเทนต์ของเขาแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพที่ได้ให้ออกมาดูดีแล้วก็น่าทานนะคะกับอาหารต่างๆเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณน้าคุณตาเลยสวัสดีคุณแป๊สสูนแล้วก็นะคะอีกหนึ่งท่านใครเอ่ยคะคนนี้นึกว่ามาคนเดียวนะคะวันนี้อ๋อของผมเนี่ย เดอะแปซออฟฟิเชียลผมเป็นคนแสดงค่ะแต่นี้เป็นตากล้องประจําตัวเป็นตากล้องใช่ไหมเป็นตากล้องหน้าละไม้คล้ายนิดหนึ่งใช่ไหมคะแปซศุนตอนยุอายุเท่ากันผมหลอกว่านะคะนั่นคือวันนี้มากับตากล้องของเรานั่นก็คือเป็นลูกชายสวัสดีค่ะนะคะแนะนําตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรนะคะ สวัสดีครับผมชื่อคุณซันนะครับโอเคนะคะวันนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณพ่อและคุณลูกมาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคแนะนําก่อนเลยว่าวันนี้ในส่วนของช่องเดอะแปะซส่วนออฟฟิเชียลซึ่งตอนนี้โด่งดังมากๆโอ้ขอบคุณครับได้เลยนะคะคบ,บอกกันก่อนดีกว่าว่าหลักๆเลยเนี่ยนะคะแปะซส่วนทําอะไรอยู่ตอนนี้บ้างก็ถ้าอาชีพหลักนะครับก่อน หมายถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือเปิดร้านบะหมี่นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเป็นร้านบะหมี่ทำมือนะครับซึ่งเปิดขายปีนี้ครับครบปีที่70พอดีครับปีที่70แล้วปีที่70ดพอดีสุดยอดหนูจะไม่ทําอายุแปสุนแน่นอนคือคือผมอ่ะ คือเตี่ยผมมาเขาเปิดร้านนะเป็นเป็นเจนอากคุณเตี๋ยนะคะผมเจนสองลูกชายก็เป็นเจนสาน้องซันเป็นเจนสามนะคะแล้วน้องซันทําเป็นไหมคะตัวบะหมี่ทำเป็นอยู่ครับโอ้ดีมากเลยนะหน้าที่ของของแปศุนก็คือเริ่มต้นทําตั้งแต่บะหมี่เลยใช่ครับก็คือวัตถุดิบในร้านเราเนี่ยก็คือเตี่ยสอนมาก็คือสมัยก่อนที่จะเปิดร้านบะหมี่นะครับค่ะ คนที่จะเปิดก็ต้องทําเองเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นเครื่องทุกอย่างอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็เลยก็เขาเรียกว่าเขามีทายาทอสูนใช่ไหมแต่ของผมเป็นทายาทอสูนอสูนใช่ไหมคะแบบนี้นะคะเป็นทายาทอสูนแต่ว่าน้องน้องซันก็คือโตมาด้วยการทําบะหมี่ของคุณพ่อแบบนี้นะคะรับแล้วก็ทานทุกวันไหมพี่แอบถามนิดนึงคงทานทุกวันไม่ได้นะคะยังไงอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมคะอยู่ที่ชนบุรีครับค่ะ เรื่องเริ่มต้นจากการทำบะหมี่แล้วเนี่ยทำไมถึงที่มาที่ไปกับการเปิด official ออฟฟิเชียลยังไงดีคะแปรสุนเอ,อ,เอ,อผมพูดก่อนเนาะได้ครับอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณโควิด1 9ทีนำไมคะก็เพราะว่าโดนสั่งให้ปิดร้านอ๋อช่วงนั้นใช่ไหมใช่ครับ,รบช่วงนั้นคือเขาสั่งให้ปิดร้านนะครับแล้วก็เราก็เลยนั่งนั่งว่างๆนะครับว่างมากแต่เผอิญว่าก่อนหน้านั้น่ะ เคยคุยกันว่าทำยูทูบไหมพ่ออ่าสันกับผมก็คุยกันว่าทำทำยูทูบไหมแต่ผมก็บอกจะได้เออ,อะจะดีเลยมันมันทำแล้วมันก็ต้องต่อเนื่องนะเรากลัวว่าเราจะไม่มีเรื่องอะไรไปเล่าให้เขาฟังอ,อะไรเงี้ยก,ก็คุยกันแล้วก็จบกันไปคในที้พอดีว่าโควิดมาเนี่ยเขาสั่งให้ปิดร้านเป็นเดือนนะครับก็เลยไม่รู้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอากล้องขึ้นมาเนี่ยพอดีสันๆนเนี่ยเขามีกล้อง น้องสันมีกล้องแต่ว่าต้องถามนิดน,นึงว่าก่อนที่น้องสันจะช่วยนะคุณพ่อคุณแพณสุ่นเนี่ยไอเดียที่มันจะเกิดขึ้นเห็นชวนว่าอยากทําช่องตอนช่วงโควิดก็คือคช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเรียนออนไลน์น้องสัน<ต>เรียนรเรียนที่ไหนครับบอกได้ไม่เลยเออเรียนที่ มามหาิทยาลัยบูรพาครับผมนิเทศศาสตร์มาสายนี้เลยนิเทศสายสายไหนคะการแสดงหรือว่า็ิือนิเทศสตร์มบูจะเป็นรวมเลยครับก็จะเป็นเขาเรียนทุกอย่างรวมๆกันรวมถึงการถ่ายภาพด้วยใช่ไหมโอ้โหเราเราชื่นชอบไหมจากจุดเริ่มต้นลือกเลือกเรียนนิเทศโดยตรงทําไมถึงไม่เรียกไม่เลือกเรียนเป็นเชฟบ้างก็อยู่อยู่กับอาหารมาตั้งแต่เกิดครับเนาะมันก็เป็นไอเดียดีๆคือน้องสานาชวนแปะศูนทำใช่ครับช่องยูทูบแล้วตอนแรกเราเรารู้สึกว่าอยากอยาก ทำไหมคะตอนนั้นก็คือโดยพื้นฐานนะผมพูดคุยกับลูกค้าทุกวันนะเราก็จะเป็นคนที่พูดพูดพอได้ใช่หรือเปล่าหนูแอบดูอยู่นะหนูติดตามอยู่นะเราก็เป็นคนที่พอพูดได้ก็เลยคิดว่าอะจะลองก็ลองดูอะไรเงี้ยครับใช่เริ่ม EP แรก E ีแรกกับการถ่ายทำเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างไรเลยคิดคอนเทนต์ก่อนไหมหรือว่าเริ่มต้นอย่างไรน้องสัน อันดับแรกเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะตอนนั้นอะเรามีจุดเอ็นอะไรเพราะว่าเราเป็นคลิปแรกเนี่ยเราควรจะเปิดด้วยความที่เราถนัดแล้วก็เป็นตำนานก็คือบะหมี่นั่นเองครับเราเลยเริ่มทำคลิปสอนทำบะหมี่เป็นคลิปแรกเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเริ่มคุยกันว่าเอ๊ะสคริปที่เราจะพูดเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างที่จะถ่ายลงไปในคลิปนั้นก็คือต้องแบ่งหน้าที่แล้วใช่นะคุณพ่อคุณลูกต้องแบ่งหน้าที่ใช่ช่วงนั้นคือแปสุนก็บอกอยากถ่ายฟ้าเลยฉันพร้อมอ่าพร้อมวด้ย ก็คือรายได้ก็พูดตรงๆรายได้ช่วงนั้นร้านอาหารก็หายไปใช่ครับเนาะก็ต้องหาอะไรแล้วเดี๋ยวว่าช่วงนั้นเลยช่วงนี้ก็ยังหายู่นะคะแล้วน้องสันก็ทําไอเดียคอนเทนต์ขึ้นมาแบ่งหน้าที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวแจ้งให้ทุกท่านทราบนิดหนึ่งครับผมรับหน้าที่คือแสดงอย่างเดียวครับ แสดงอย่างเดียวแล้วก็มีแต่เอล็อกพูดไหมคะในคลิปซันเขาก็จะวางไว้ให้คร่าวๆว่าประมาณนี้นะพูดพูดหัวข้อประมาณนี้ที่เหลือผมก็ออฟไว้ด้นสดกันไปแต่ว่าให้อยู่ในกรอบที่ซันๆันเขากําหนดค่ะต้องถามน้องซันว่าครั้งแรกที่ถ่ายทํายากไหมก็จากที่ไม่เคยถ่ายวิดีโอแบบว่าเคยลงไม่เคยลงสื่อมาก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นก็คือเป็นมือใหม่อยู่ด้วย ก็เราก็ยังยังไม่มีประสบการณ์ว่าเอ๊ะควรจะถ่ายยังไงดีให้ภาพออกมาสวยหรือว่าทําให้ภาพเนี่ยออกมาดูดีก็จะทําให้กล้องเนี่ยสั่นไหวบ้างหรือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยดูไม่ค่อยดูเรื่องบ้างอเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเราใช้เป็นกล้องหรือว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรเริ่มสําหรับครั้งแรกเลยที่ถ่ายใช้กล้องตัวแรกก็คือกล้อง canon 80d ครับ 80d อ่า 80d ฟังก์ชันการทํางานได้อย่างไรบ้างที่ต้องสันรุ้ กล้องแค n น n ไป0ปก็อย่างที่ทุกคนรู้นะว่ามันเป็นกล้องออ DSLR นะมันก็เป็นเทคโนโลยีแบบว่าแบบเก่าแล้วก็จะมีพวกแบบออโต้โฟกัสที่เป็นแบบของเก่าครับบางครั้งอาจจะมันมีแบบหลุดโฟกัสบ้างาม,มีพลาดโฟกัสบ้างอย่างนี้ใช่ครับในการในมุมมองที่ตอนน้องซันถ่ายเนี่ยคุณพ่อรู้สึกอย่างไรว่าเอ้ยภาพมันจะออกมา ยังไงหรือว่าเราก็ทําชิวๆของเราไปเลยเรื่อยๆเราก็เป็นตัวตนของเรามากที่สุดเราก็เล่นไปเรื่อยก็ทําไปเรื่อยสันเขาก็ถ่ายไปแรกๆๆคือถ่ายครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ชินเนาะเราก็ได้เบาได้เ่าอะไรเงี้ยสันเขาบอกว่าไม่เป็นไรเล่นไปเลยยาวๆเพราะไปเลยเพราะว่ามันตัดต่อได้สังเกตถ้าคลิปแรกคนที่ดูคลิปแรกนะครับวิดีโอมันจะใช่ไหมน้องสันใช่ตัดยับหลัดยับตัดยับเลยเรื่องตัดต่อนี้น้องสันทําเองด้วยใช่ไหมคะ เองทุกอีพีตอนนั้นตอนนั้นมีทีมงานหรือยังหรือว่าคนเดียวล้วนๆเลยยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่มีมีคนเดียวตัดเองต้งาเล่นเลยครับโอ้เก่งมากในเรื่องของการตัดต่อด้วยที่เราเห็นกันอยู่ทุกอีพีนี่คือน้องซันทำเองใช่ครับเยี่ยมมากแต่ว่าตอนแรกใช้ 80D ครับไปกี่อีพีคะพอจําได้ไหมโอ้ใช้ 80D ก็ตอนนี้ยังใช้อยู่นะ 80D จิงงหงออย่างยังใช้อยู่ด้วยมีมีกี่ตัวคะกล้องที่ถ่ายทําในตอนนี้เลยตอนแรกมีอยู่แค่ตัวเดียวครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ สามตัวด้วยกันตัวที่สองเป็นอะไรก็ 80d ครับไอ้ยังยังรับ 80d <c oughs> อยู่ทาไมตัวที่สองยังต้องเป็น 80d ครับเพราะว่าตอนนั้น 80d เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชินมือแล้วครับค่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่ามีประสบการณ์กับมันแล้วก็เลยกล้องตัวที่สองเนี่ยผมว่า 80d ก็น่าจะเป็นกล้องที่เป็นกล้องที่ดีสําหรับตัวที่สองก็เพราะว่ามันคือด้วยตอนนั้นก็มีความเชื่อที่ว่าอ 80d มันก็ ถ้าใช้ 80D ด้วยกันเนี่ยพวกสีพวกอะไรพวกนี้เวลาเอาไปทําตัดต่ออะไรพวกนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นอ่ามันจะช่วยในเรื่องของการตัดต่อด้วยส่วนทางด้านแปสซุนเราก็ถ่ายไปถ่ายไปทุก EP เลยตอนที่ดู EP แรกเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไปกันว่ามันก็จะมีสันบ้างอะไรบ้างครับแล้วเราอยากช่วยน้องสันยังไงบ้างครับเป็นที่นักแสดงหรือว่าจะเป็นที่กล้องดีหรือย,ยังไงดีเรามาคุยกันหลังบ้านไหมตอนนั้นก็คุยครับก็ค,<อ>คือก็อคือ ไม่ต้องไม่ต้องคุยกันนะมันจะมีคอมเมนต์มาดูแล้วเวียนหัวมากใช่ใช่ดูแล้วตาลายกล้องนิ่งๆหน่อยได้ไหมตอนที่เราเผยแพร่ภาพออกไปไปลงอีพีแรกก็จะมีคอมเมนต์กลับเข้ามาแล้วเราก็ดีใจนะครับคือมีมีคนดูแล้วล่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของประสบการณ์ที่ทําให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็โอเคเรารับฟังไว้แล้วเราก็มาปรับปรุงนะครับสันเขาก็จะถือกล้องได้นิ่งขึ้นอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มลงไป EP แรกแล้วแนวคิดทำ EP ต่อไปเลยไหมก็หลังจากที่ลง EP แรกแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็เลยแบบว่าทำ EP ต่อไปเลยเพราะว่างนะนี่เลยทำ EP ต่อไป EP ที่2เป็น EP อะไรคะพอจําได้ไหมคะ EP ที่2เป็นในตอนแรกแรกที่เราทำเนี่ยเราเหมือนค้นหาตัวเองเนาะคลิปแรกเป็นบะหมี่คลิป2ก็พาไปเที่ยวตลาดอ๋อในละแวกนั้นใช่ไหมคลิปที่3ก็นั่งคุยกับ ลูกค้าแบบนั่งคุยกับกับผู้ชมอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ทำไปหลากหลายก่อนในในตอนสัก4ี่หตอนแรกก็ทําไปหลากหลายแล้วจนซันเขาบอกว่าเฮ้ยที่จริงเราสายอาหารเนาะเราก็น่าที่จะมุ่งเป้าไปที่อาหารเลยค่ะก็เลยคลิปอีพีต่อต่อมาก็เลยเป็นอาหารครับนะคะเป็นอาหารแล้วก็พูดถึงยอดวิวดีกว่าพอรู้แล้วว่าเอ้ยเราลองได้ทําหลายๆคลิปแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงอยากทําอาหารและจริงจังเพราะปูด้วยอาหารเนาะแป๊สุนเนาะน้องสันมองเห็นอะไรแบบยอดวิวที่มันขึ้นหรือลงหรือยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็คือในช่วงแรกๆนะที่เราแบบกำลังหาตัวเองอยู่เราทําหลายๆคอนเทนต์เนี่ยมันก็ยังแบบยอดวิวมันก็ยังค่อนข้างนิ่งๆอยู่หรือว่าแบบบางครั้งมันก็ลดลงบ้างค่ะจนบางครั้งเออจนมีคลิปที่เราเริ่มจะแบบปีแนวทางของตัวเองครับก็คือ ทำอาหารอย่างเดียวเลยม,มันก็เริ่มมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ปรับในเรื่องของการตัดต่อไปด้วย<ช>อย่างนั้นใช่ไหมคะยอดวิวที่ได้สูงสุดแอบบอกนิดนึงได้ไหมว่ายอดวิวประมาณเท่าไหร่ครับอ,อตอนนี้คลิปยอดวิวที่ได้สูงสุดก็จะเป็นหมูกรอบกับบะหมี่นะก็คือประมาณ7000 700, 0 0กว่าวิว7 0 0 0 0 0กว่าวิว7 0 0 0 0 0กว่าวิวทั้งหมดที่ทำไปกี่ EP แล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100 ประมาณร้อยร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดโอ้โหนะคะคือต้องบอกก่อนคือซันเนี่ยเขาเรียนด้วยผมก็ขายบะหมี่ตอะนั้นก็คือช่วงโควิดมันว่างก็ทําวันเว้นวันแต่พอตอนหลังที่สถานการณ์มันคลายตัวเนาะซันเขาก็ต้องไปเรียนผมก็ต้องขายบะหมี่ะฉะนั้นก็จะเหลืออาทิตย์ละหนึ่งคลิปค่ะเหลืออาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็ไปเรื่อยๆเป็นแบบร้อยกว่าคลิปแล้วตอนนี้ยอดวิวที่สูงสุด ก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกวิวโหเป็นยังไงบ้างพอมันพุ่งขึ้น700,000นความรู้สึกตอนนั้นก็คือตอนแรกๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเราไม่ได้คาดหวังให้คลิปมันไปถึงแสนนะตอนนั้นตอนแรกอ่ะมันขึ้นประมาณหลักพันเนี่ยเราก็ดีใจแล้วใช่ตอนแรกเห็นตอนแรกมันหลักร้อยอยู่บมันก็ค่อยขึ้นค่อยๆขึ้นเป็นพันสองพันเป็นหมื่นตอนตอนนั้นเราก็ดีใจตอนนี้ก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็น7,0,000นวิวแล้วครับดีใจ พูดถึง700,000วิวเนี่ยหลายๆคนรู้แหละว่ามันจะต้องเริ่มมีสปอนเซอร์เอ่ยรายได้อะไรเข้ามาใช่ไหมน้องสันคอยากแอบถามว่า EP ไหนที่มันสร้างรายได้ให้กับน้องสันจําได้ไหมครับก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ย YouTube ยังไม่ได้รายได้นะครับเพราะว่ายังไม้เป็นพาร์เนอร์กับ YouTube เราทําไปได้ประมาณ20กว่าคลิปมันก็เริ่มจะมีเขาเรียกว่าเมื่อผู้ติดตามเนี่ยมาถึงเกณฑ์ของ u t u b e นะครับเขาตามเงื่อนไขของเขาเขามีเงื่อนไขอยู่ ก็เราก็จะเริ่มเริ่มได้เงินครับตั้งแต่ตอนที่เป็นพาร์เนอร์กับ u t u b e เลยโอ้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกพาร์เนอร์ที่ติดต่อเข้ามาจากทาง y o u t u b e ก็ก็ดีใจครับว่าเขาก็เหมือนเขารับเราเป็นพาร์เนอร์ละหลังจากนี้ไปยอดวิวทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีรายได้กลับเข้ามาแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสำหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับคือ คือผมเนี่ยทำโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรคือเราก็คิดว่าเราไปร้านบะหมี่ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ให้ลูกค้าบะหมี่เราอะ,ะเห็นเราใน Youtube เขาจะได้นึกมาทานบะหมี่เราแต่เราไม่นึกว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์อะไม่ได้นึกนะครับก็คิดค,ดคดแค่นั้นปรากฏว่าพออัปโหลดคลิปแรกลงไปเนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยก็เห็นแล้วก็ประกอบกับมีลูกค้าคนหนึ่งอะเขาทำธุรกิจออนไลน์ เขาก็เลยมาจ้างให้ทําคลิปให้เขาอก็เลยเป็นงานไปด้วยแบบนี้ก็เลยได้งานเลยอก็คือคลิปแรกปุ๊บก็ได้งานเข้ามาคือส่วนใหญ่งานจะต้องมีแปะสุนอยู่ในในเฟรมด้วยไหมหรือว่าเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นการถ่ายของน้องซันไปที่ที่ลูกค้าติดั้2งสองแบบทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับแบรนด์สินค้าของเขาด้วยเจ๋งมากแล้วเรายังมีกล้องคู่ใจตอนนั้นยังเป็น80ด 80D ีอยู่นะทั้งสองตัวเลยใช่ไหมนะคะมีกล้องสองตัว80ดีตอนช่วงนั้นเนี่ย การทํางานยากหรือง่ายหรือยังมีอุปสรรคอะไรไหมครับเออตอนที่มี80ด2ีตัวใช่ไหมครับก็ก็คือที่เป็นอุปสรรคหลักๆเลยเพราะว่าเรามีทีมงานแค่คนเดียวก็คือผมใช่ไหมค่าพอีแก็ต้องใช้กล้อง2ตัวมันก็ต้องคอนโทรลกล้อง2ตัวด้วยค่ะบางครั้งเนี่ยเรา,าจ,จะตั้งกล้องอีกกล้องหนึ่งไว้นิ่งๆตั้งไว้กับขาตั้งใช่ไหมครับตั้งขาตั้งไว้มันทาให้บางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นภาพที่ออกมามันอาจจะแบบมีรุดโฟกัสบ้างในบางครั้งประมาณนี้ครับอืมนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเราก็ถือเป็นใช่ครับ เดินรอบๆด้วยแล้วก็ถ่ายทําไปด้วยแบบนี้โอ้โหทำงานคนเดียวเก่งมากเจ๋งมากนะคะเป็นการตัดต่อแล้วเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วนิดนึงเพราะว่าเราแอบคุยกันหลังบ้านว่าคุณพ่อจะสบายใจเลยตอนนี้แปะศูนย์เพราะว่ารายได้น่น้องเอาไปเรียนเองใช่ไหมกคือตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ขอตังค์ผมแล้วครับค่ะปีนี้ปีอะไรแล้วครับ อนนี้ปี4แล้วครับอุ้ยเจะจบแล้วนี่เลยนะประมาณปีปีหนึ่งขึ้นปี2ค่ะประมาปีหนึ่งขึ้นปี2ที่ที่ที่เริ่มทำ YouTube เนี่ยแล้วเขาก็เอาเอารายได้จาก u t u b e เนี่ยก็ไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มไปเป็นค่าเรียนค่าใช้จ่ายครับก็เลยรู้สึกว่าการทำ u t u b e ทำช่องตรงนี้ถูกทางใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีรายได้ต่อไปครับก็ยังเป็นคอนเทนต์ที่สร้างกันต่อไปเรื่อยๆด้วยด้วยใช่ครับแล้วยังไงต่อสำหรับกล้องสองตัวเนี่ยพอไหมเพราะว่า e ีมันเริ่มมากขึ้นแล้วในช่วงนั้น ไปไปจบอยู่ที่ E ีเท่าไหร่คะกล้องสองตัวพอ,อจำ <2 S 1> ได้ไหมกล้องสองตัวนี่จบพี่ประมาณน่าจะประมาณ85ขึ้นขึ้นเกินกลางแล้วนะคะประมาณ80กว่าแล้วแป๊สุนก็ถ่ายกับพูกไปเรื่อยๆนะคะแป๊สุนมีไอเดียแบบหรือว่าแนวคิดว่าเอ้ยหรือจะไปถ่ายร้านนู้นร้านนี้ให้กับน้องบ้างไหมคะบางทีคุยกันก,ก็มีคุยกันครับว่าน่าจะเพิ่มเติมคอนเทนต์นะ พาไปเที่ยวร้านนูน้นร้านนี้บ้าง<อ>พาไปตรงนูน้นตรงนี้บ้างแต่เดีน,นี้บางทีเราคิดไงว่าเราใช้แปดสิบดีอ่ะคือกล้องมันค่อนข้างตัวใหญ่เวลาไปอ่ะบางร้านเขาจะแบบตกใจอ่ะแบบอลังการแบบโอยมาเป็นเรื่องเป็นราว<อ>เขาก็จะเกง่งเกงเกง่เกงๆแล้วมันเป็นเรื่อง ประหลาดนะค,ะคะรับเวลาคุยกันอย่างเงี้ยโอ้ยคุยกันเก่งๆนะพอ,ะอง,งัดกล้องขึ้นมาเห็นกล้องตัวใหญ่ขึ้นมางัดกล้องขึ้นมาแล้วยังไงต่อพอพอเริ่มรู้สึกว่าไปถ่ายที่อื่นละเริ่มเห็นว่าคนตกใจกล้องเราละอย่าบอกว่าต้องมีมีตัวใหม่ใช่ไหมจุดรเริ่มต้นพอเ,เห็นว่าคนเริ่มแบบตลกตกใจว่าเฮ้ยมีกล้องตัวใหญ่เนี่ยเราก็เลยแบบอยากมีกล้องสักตัวหนึ่งที่แบบมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับแบบว่าไปถ่ายแล้วเขาไม่ไม่ตกใจเรารู้สบายใจที่จะให้ถ่ายค่ะครับ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเห็นว่ามีอุปกรณ์เพิ่มตรงนี้ใช่ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เลือกมาเป็นรุ่นไหนนะคะเออกล้อง r 1 0ครับนี่เลย r สตั้งอยู่คือจริงๆถ้าบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเวลาทุกตาทํางานเนี่ยเห็นกล้องแค่นี้เราก็ไม่ตกใจนะมันจะเล็กๆกะทัดรัดเออใช่มันมันมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเนาะเวลาเราถ่ายทํากันนะคะส่วน r 1 0ที่เลือกมานะคะประทับใจอะไรเขาบ้างหลังจากที่เราใช้80ดีมาละนะสิ่งที่ประทับใจเลยนะครับก็คือ ตอนแรกเนี่ยเราถ่ายแค่ YouTube เป็นแบบแนวนอนเนาะพอเดี๋ยวนี้มีกล้อง R10 เนี่ยสิ่งที่สะดวกสบายที่สุดก็คือการถ่ายเป็นแนวตั้งได้ครับถ่ายเป็นแนวตั้งใช่้ถ้าเราถ่ายแนวตั้งได้ก็คือสามารถลงทิกตอกได้ง่ายขึ้นอืใช่ครับโอ้โหมีทิกตอกด้วยนะแฟซูนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็น t ิกต็อกเกอร์แล้วนี่นะคะนอกจากยูทูบเบอร์แล้วเป็น t ิกต็อกเกอร์ด้วยนะคะใช่ครับค่ะในรุ่นของ R10 การทำงานที่เมื่อกี้น้องซันได้บอกไปสามารถถ่ายแนวตั้งได้แนวนอนได้ทิกตอกต้องใช้เป็นแนว นแ,นแนวตั้งครับแนวตั้งเนา<ช><น>ะโอ้เนะคะเพื่อจะได้เต็มเฟรมด้วยแบบนั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยฟังก์ชันที่แบบว่าเหนือระดับกว่าขึ้นมาง่ายและตัวเล็กขึ้นมาและน้ําหนักเบาและมีอะไรเพิ่มอีกคะสําหรับตัวนี้สิ่งที่ดีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของออการสั่นครับเมื่อก่อนเนี่ยแปดีมันก็ทุกคนคงรู้อยู่ว่าน้ําหนักมันหนัก,นกแล้วก็เวลาถือเนี่ยมันก็จะสั่นไหวใช่ไหมครับแต่พราะเนี่ยเป็นตัวตัวมันเบาด้วยแล้วก็จะมีระบบการสั่นในตัวด้วยนะครับเป็นแบบดิจิต มันทาให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้คีมบอลอีกแล้วใชง่ง่ายๆง่ายๆขึ้นใช่ไหมคะ,คะเรื่องเรื่องเสียงหรือเรื่องการใช้การถ่ายทํามีปัญหาอะไรไหมคะสำหรับการถ่ายทําหรือเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปเอ่อเรื่องเสียงก็ต้องเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปก็เหมือนว่าไมา้ไม้ตัวนี้อืมคือการทํางานง่ายขึ้นนะแปะสุดง่ายขึ้นครับผม,นะผ,มผมก็สามารถที่จะมูฟเมนต์ได้ง่ายออนะเมื่อก่อนก็ชา้าๆพ่อช้าๆหลุดโฟกัสพะตัวนี้อาริบมันมี ในเรื่องของการป้องกันการโฟกัสแล้วก็สั่นด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เลยนะทำงานง่ายขึ้นทีมงานเพิ่มขึ้นไหมกล้องเพิ่มละทีมงานก็ยังไม่เพิ่มตอนนี้นะคะแต่จริงๆเราถ้าเกิดว่าทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีคนมาสมัครงานรับไหมก็รับนะรับดีกว่านะแปส่วตอนนี้เพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่เผอิญว่าปีนี้สันเขาจะจบแล้ว อีกเทอมหนึ่งเดี๋ยวถ้าจบแล้วเราก็ค่อยมาวางทิศทางกันว่าแล้วตอนนี้รายได้ก็ยังมีเรื่อยๆเลยจากทาง YouTube ด้วยใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือเจ๋งมากคุ้มค่านะคะพูดถึงในเรื่องของตัว R10 ินอกจากตอนนี้ทำช่องเรียบร้อยแล้วทำ TikTok ยังอยากมีคอนเทนต์ไอเดียอะไรที่อยากทำอีกไหมครับก็ตอนนี้ก็มีทำช็อตทำช็อตช็อตก็คืออยู่ใน y o u t u นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณต้นปีเนี่ย ทาง u t u b e เนี่ยเขาก็จะเปิดช่องทางทางช็อตเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นหนึ่งนาทีเป็นแนวตั้งเหมือนติ๊กต็อนี่แหละครับคล้ายๆกันใครเป็นนักแสดงคะเออผมอีกแล้วน้องซันไม่อยากเข้าไปอยู่ในเฟรมกับคุณพ่อได้ไหมเข้าไปอยู่ผมก็ไม่มีใครถือกล้องเออเนาะอันนี้แหละสําคัญมากเดี๋ยวเดี๋ยอาจจะแบบว่าเซลฟี่กันเองอย่างงี้นะคะ ยังต้องยังต้องฝึกฝึกหนังหน้าก่อนนะอันนี้มาแล้วก็เราพูดถึงในเรื่องของอผลงานที่ออกมาแล้วมีทั้งช่อง Official แล้วนะคะ <c oughs> รวมไปถึง TikTok แล้วก็ช็อตด้วยหลายๆท่านเนี่ยที่ชมอยู่ในทางไลฟ์นะคะจากทางแ a n o n t h a i l a n d <c oughs> อยาก <c oughs> เห็นแล้วแหละ ว่าผลงานเป็นยังไงนอกจากชมแบบว่าบางท่านเนี่ยชมอยู่แล้วทุกวันทุก <No. S 1> อีพีเลยสำหรับแ <ผม S 1> ปซซุนเพราะว่าขึ้นเป็น7 0 0 0แสนวิวแล้วนะคะติดตามกันอยู่ไปดูกันดีกว่าว่านะคะสำหรับเพื่อนเพื่อแล้วก็ทุกท่านเลยที่อยากจะเห็นผลงานเราจะไปได้พูดคุยกันว่าคลิปที่ทำมาเนี่ย ในเรื่องของการถ่ายทําเอ่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตัดต่อมันเป็นยังไงคลิปแรกเลยอันนี้ประมาณกี่นาทีคะคลิปล่าสุดเลยครับอ๋อล่าสุดเลยปาทูชูชีปาทูชูชีแปะสุนโอโหหน้ามันใช่คุณพ่อบอกว่าหน้ามันน้องสันเออนะคะการถ่ายทําตรงนี้ที่ไหนนะคะ ที่ที่ร้านแหละครับคือที่ร้านผมเนี่ยก็จะหยุดหยุดร้านวันศุกร์วันหนึ่งวันศุกร์วันหยุดเพื่อที่จะถ่ายคลิปอ๋อแต่จริงวันศุกร์ก็น่าถ้ามีลูกค้าเข้ามาล่ะคะก็ไม่รับครับไม่รับเนาะเพราะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้ถ่ายเลยอ่นี่เลยลูกค้าแป้สูตรนั้นเป็นอะไรไม่ทราบนะครับคือถ้าขายอยู่ปกติก็จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะพอหยิบกล้องขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยลูกค้ามาเต็มเลยมันก็เลยถ่ายไม่จบสักทีนะคะนี่เลยนี่เลยปลาทูชูชีใช่ครับ ป็นคลิปปลาทูอันนี้ถ่ายแบบมีเทคมั้น้องสันถ่ายกับคุณพ่อนี่นะครับก็คือลองเทคไปเลยนี่เป็นไงเราถือว่าเป็นนักแสดงที่สุดเลยนะ80เลยค่ะนี่เลยนะคะติดต่องานได้นะหลังจากนี้นะคะส่วนในเรื่องของการตัดต่อก็คือพอถ่ายจากตัวนี้ใช่มั้คะใช้กล้องตัวไหนบ้างคลิปนี้ก็คือใช้กล้องอันนี้ซีแรกใช้กล้องตัวเดียวอยู่ครับก็คือกล้องอ R10 ครับแต่ว่าพอซีนที่2เนี่ยก็จะมีใช้กล้อง2ตัวก็คือมีกล้อง แปดสิบดีให้เห็นถึงอาหารด้วยค่ะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวมูฟนะครับตัว R สิบเป็นตัวมูฟใช่ไหมคะใช่นี่นะครับโอ้โหนี่บอกโลเคชันด้วยใช่ครับแปซุนพูดยาวๆเลยแบบนี้ชิลๆเลยเนาะครับพูดไปเรื่อยแต่จริงๆหนูหนูเคยดูคลิปของแปซุนนะอันนี้ตอนนั้นทําไมเราถึงรู้สึกอยากทานบ้างรู้สึกเลยว่าการที่มีช่องเนี่ยทายังไงถึงต้องอาหารก็เป็นหลัก ภาพสีทุกอย่างต้องได้นะใช่ไหมคะคือคืออย่างอย่างที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็จะเน้นว่าเป็นคือผมจะบอกเสมอว่าผมอ่ะไม่ใช่เชฟผมผมทํากินไม่ได้ทําโชว์เพราะนั้นก็คือเป็นกับข้าวที่เรากินอยู่นี่แหละครับแต่ทํายังไงให้มันง่ายๆสบายสบายไม่ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้ทุกบ้านสามารถทําได้เพราะว่าปัญหาของคนทํากับข้าวเนี่ย จะรู้กันทุกบ้านเลยว่าไม่รู้จะทําอะไรกิน <c oughs> คิดไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็เลยให้มันง่ายๆไว้สบายสบายอะไรเงี้ยครับ <c oughs> นี่เลยนี่เลยบอกสูตรด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับตอนตอนคลิปตรงนี้ที่เราด,ดูอยู่พร้อมกันน้องสันก็จะเป็นคนมุฟเอนไป <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> กับกล้องตัวนี้ยังใช้อาสิบอยู่ใช่ไหมคะในมุมมุมนี้จะแปดสิบดีครับเป็นแปดถ้าเป็นมุอันนี้เป็นอาสิบละนียครับโอ้โหแล้วทํายังไงเอ่ยหนึ่งคนกับกล้องสองตัวตัวแปดสิบดีก็เราจะ คือตั้งไว้ชตั้งเอาไว้เลยที่บอกไว้นะคะใช้เป็นขาตั้งกล้องไปการทำอิดิตตัดต่อก็เป็นฝีมือน้องสันใช่ไหมครับสุดยอดอันนี้ก็พูดไปถึงเรื่องวัตถุดิบนะคะแล้วมีการใช้แบบเหมือนในสตูของเราไหมคะน้องสันก็คือมีการใช้ไฟอยู่ครับก็คือใช้ไฟสองดวงมีไฟสองดวง ปลาทูนี่คือปลาทูที่ไหนคะปลาทูที่ชนบุรีเนี่ยนะครับอร่อยแค่ไหนคือผมมาซื้อชลบุรีแต่ไม่รู้แม่ค้าเขาเอามาจากไหนเดี๋ยวบอกชลบุรีเดี๋ยวเขาหาว่าเราโม้คือก็ไปซื้อที่ตลาดมานะครับก็เป็นปลาทูนะครับพอดีผมทําคลิปนี้เพราะว่าผมเห็นเอเปกอ่ะเขาเขามีเลี้ยงปลาทำอาหารเป็นปลาปลาอะไรนะปลากูเล่โลละพันเจ็ดผมก็เลยเอาโลละร้อยแปดสิบมาทำมั่งลองดูนะใช่ครับรสชาติก็ ออ่รยเท่าแหละอร่อยกว่าด้วยตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ร้านนะที่ร้านผมไม่ไไม่ได้มีจําหน่ายครับแต่ก็คือทําให้ดูว่ามันทําง่ายๆนะไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้ครับสูตรของใครคะแป๊ะสูตรอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่บ้านแม่แม่ก็ทําให้กินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กๆก็ช่วยแม่เป็นลูกมือแม่แล้วก็โตมาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวที่ที่บ้านที่บ้านกิน้ยครับก็ง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆค่ะ นอ้นองสซันมีหน้าที่ช่วยหาวัตถุดิบมีบ้างไหมคะหรือว่าปล่อยให้พ่อวัตถุดิบนี่ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแล้วก็แม่คุณพ่อคุณแม่หาวัตถุดิบข,ของผมทำงานเป็นทีม <Okay. S 2> ล,ลูกถ่ายผมบรรยายเี่ภรยาหาวัตถุด,ดิบอ๋อนี่น่ารักมากนะคะจบงานด้วยการน้องซันมานั่งตัดต่อใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าอาสิบภาพออกมาตอนนี้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับน้องซันถือว่าประทับใจค่อนข้างมากครับเพราะว่าเนี่ยเหมือนเงี้ย ก็คือสามารถทํางานได้ง่ายผมสามารถมูฟไปตรงมือพอๆได้อย่างรวดเร็วครับเพราะบางครั้งเนี่ยใช้กิมบอลเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องค่อยๆช้าๆอันนี้ผมก็สามารถแบบหมุนมือได้เร็วมากขึ้นคือภาพที่เห็นนี้ทุกคนต้องบอกเลยนะว่าน้องใช้เป็นการถ่ายนะคะไม่ใช้อุป,ปกรณ์ใดๆช่วยใช้ R10 ในการมูฟเมนต์เลยบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสั่นไหวใช่ไหมแต่ตัว R10 เรามีในตัวฟังก์ชันด้วยนะคะระบบกันสั่นนั่นเองโอ้โหนี่เลยค่ะ ถ้าเราถ้าบอกถามน้องซันนิดนึงแล้วก็เรียนทางด้านถ่ายภาพด้วยถ้าอย่างพี่เนี่ยไม่มีฝีมือเลยสามารถใช้อาสิบได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้เลครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงจริงหงอน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเรื่องของเบาเออนะในระหว่างที่คุยนะคะครับดูคลิปไปด้วยตอนนี้เออเบาจริงอ่ะถือแบบแฮนด์เดลมือเดียวได้เลยนะนี่เลยคือคือผมว่าสมมติยูทูบเบอร์รุ่นใหม่นะที่อยากจะลองครับคือบางทีเราใช้มือถือถ่าย <c oughs> ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกล้องเนี่ยซึ่งราคามันก็ถูกกว่ามือถืออีกนะ <c oughs> แต่ว่ามันได้ฟังก์ชันที่ครบมากกว่า <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าใครที่อยากจะชอบสายถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย <c oughs> ตัว R10 เนี่ยตอบโจทย์ได้เลยอันนี้เยี่ยมมากแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยก็หาง่ายด้วยเช่นเดียวกันจะช่วยในเรื่องของการถ่ายให้ดีขึ้นตัดต่อได้ง่ายขึ้นเรื่องการตัดต่อเนี่ยก็ต้องไปเสริมความรู้กันเอาเองเนาะใครมีฝีมือแค่ไหนแล้วก็เสริมความรู้ได้ลองทาดูใช่ไหมน้องซันอาจจะไม่ต้องเรียนทางด้านนี้หรอกนะคะเหมือนตอนแรกเปิดแป๊สูตรเนี่ยก็คงไม่ได้เรียนทางด้านโอ้โหไปดูว่าการถ่ายทําเป็นยังไงใช่ไหมตอนที่ซันทําคลิปแรกๆอ่ะเขาเพิ่งเข้ายังไม่ได้เรียนนะครับเล้วก็ยังไม่ แต่เพียงแต่เขาก็ศึกษาเอาสนใจลองทำดูค่ะครับก็เลยได้ผลงานนี่แหละถือว่าเป็นสุดยอดไอเดียทั้งคู่เลยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามี TikTok ด้วยครับไม่ใช่แค่เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเมื่อกี้นี้เป็นคลิปล่าสุดที่เราลงไปเป็นคลิปยาวเป็นคลิปยาวนะปาทูชูชีไปดูกันได้ต่อเนาะแล้วก็ TikTok ล่ะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ทเล่นๆครับเพราะว่าในทิกตอกมันนี้ใครคะอันนี้เพิ่มมาเป็น อันนี้ก็คือพนักงาน,น,งานที่ร้านเอาพนักงานที่ร้านมาเล่นมันผีแป่สุดดีอย่างไรอร่อยหอมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับสคริปต์ใครเป็นคนคิดคะน้องสัน ก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันใช่ไหมอ่าคือบางทีผมว่าก็คิดสคริปต์ออกมาอันนี้ซันเขาจะเป็นเด็กเจนใหม่ใช่ไหมเขาจะบอกโอ้ยไม่ได้หลกเลยพ่อไม่ได้หลกเลยเชยเชยไม่เอาเปลี่ยนต้องมาเอาแล้วแต่เขาไปอย่างเงี้ยครับดีมากเลยอันนี้กี่คนกับพนักงานในร้านตอนนี้ห้าคนครับห้าคนทุกคนก็เล่นด้วยนะทิกตอกนะนี่เลยเพราะมันสั้นๆไงคือเขาก็เหมือนกับว่า อ้าวแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกายแป๊บเดียวแต่คุณดังนะหลังจากนี้คุณเข้ามาในร้านเนี่ยลูกค้ารู้จักนะคะก็ติกตอกเนี่ยก็ยังใช้เป็นตัวกล้องตัวอาศิบเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะไปร้านอันนี้ไปร้านข้างนอกมันก็ยอมไม่ให้ถ่ายไปว่าง่ายๆเพราะว่าเป็นกล้องตัวเล็กเป็นกล้องตัวเล็กก็ไม่ตกไม่ตกใจเนาะที่พี่น้องสันบอกไว้ตั้งแต่แรกสบายๆแล้วเราก็ถ่ายเขาสบายสบาย ถ้าแรกๆเราใช้80ดีเนี่ยเขาใหญ่นิดนึงก็จะตกใจนิดนึงสําหรับคนที่จะเขินกล้อง80ดีก็ใหญ่แล้วนะแล้วพอใส่กิมบอลเข้าไปเนี่ยมันก็แบบดูโททะไงอใช่ครับเขาก็จะดูเกงๆงะครับแต่ถ้าเป็นอย่างงี้เขาก็จะง่ายๆก็เลยพอมีพอมี R10 เนี่ยผมก็เลยลงในทิกเกอรช็อตได้เยอะขึ้นอ่าจะได้เป็นทิกเกอร์นี่เป็นทิกเกอร์แล้วนะตอนนี้นะคะครับซึ่งน้องซันก็คือแบบใช้ถือเดินถ่ายได้เลยแบบนี้ นอกจากแบบปกติแล้ววันปกติทั่วไปถ้าไม่ได้มีถ่ายคลิปเนี่ยติดกล้องไหมเป็นคนต้องพกไว้ก่อนไหมคะไปไหนมาไหนทำอะไรผมก็จะเอากล้องไปไหนมาไหนด้วยเพื่อเอาไปถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปถ้าเราไม่ทําคลิปเนี่ยปกติไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันมีแบบถ่ายรูปเล่นกันปกติไหมคะสมมติปกติถ้าไม่ได้ไปเที่ยวกันบ้างไลฟ์สไตล์ขายบะหมี่อ๋อขายบะหมี่ก็ไม่ค่อยได้หยิบกล้องมาใช่ไหมนอกจากปิดร้านบะหมี่ก็เวลาไปเที่ยวบางแสน เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาล้องไปด้วยนี่นะคะโอ้โหผลงานติ๊กต็อกตรงนี้เข้าไปดูได้ที่ไหนคะติ๊กต็อกช่องช่องเจอเชื่อชื่อช่องตามนี้เลยครับก็คือ the best official official เลยติ๊กต็อกก็ใช้อันนี้เนาะแล้วก็คลิปในช่อง YouTube ก็ใช้ตัวนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ที่สุดเลยกับการได้มารู้ว่าคลิปที่ออกมาทั้งหมดเนี่ย ร่วมด้วยช่วยกันแหละไม่ต้องมีคนใดคนหนึ่งแปะศูนย์ก็เป็นนักแสดงที่ดีได้เลยคือเป็นแบบส่วนผสมลงตัวอนะครับปรุงได้อย่างลงตัวมากมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้องให้น้องซันบอกดีกว่าว่าสาหรับใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเริ่มต้นละกันนะคะถือว่าอาสิบเนี่ยเริ่มต้นได้ไหมลองให้บอกผมว่ากล้องอาสิบเนี่ยเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆมากเลยคเพราะว่าเหมือนออปชันต่างๆเนี่ย มันเป็นกล,ล้องรุ่นล่าสุดด้วยค่ะมันก็เลยมีออปชั่นที่เหมาะสำหรับมือใหม่ต่งตางๆเหมือนว่าพวกกันสันมันก็เหมือนว่าไม่ต้องซื้อ,อก Stock ิมบอลเพิ่มลแล้วก็สามารถประหยัดเงินได้ประมาณหมื 12, ่นสองหมื่นใช่ครับแล้วก็มีพวกถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเซลฟ์พอร์เทดคะเหมาะก,กับสาวๆชายเหมือนว่าเซลฟี่ก,กันเองได้อันนี้เหรอคะใช่ครับเซลฟี่กันเองได้เลยเซลฟี่ได้ด้วยขออนุญาตดูนิดนึงเดี๋ยวน้องสันถ้าพี่อยากเซลฟี่นิดยังไงได้บ้างโอ้ต้องเปิด ก็คืออ่าอ่เดี๋ยวเราดูนะครับคือคือเวลาผู้ชายจับเนี่ยเขาดูเล็กไปเลยนะคุณพ่อใช่ครับแฟซซุนตัวนี้นะเพราะว่าเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบอ๋อเป็นการเซลฟี่แบบนี้นี่เลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับอ่าอ่าแล้วเราก็เซลฟี่กันอย่างนี้ได้อ่าเนี่ยจับโอ้โหโอ้โหอ่จับโอเคอุ้ยชัดมากเลยอ่ะอันนี้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับน้องจัน ที่เราได้รู้กันตรงนี้ R10 นะ,ะ24ล้านประมาณ24ล้านพิกเซลเป็น,น,นกล้องตัวคูณโอ้โหนะคะแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยเมื่อกี้ที่เรามองไปแล้วไปดูแล้วใครที่มาดูไม่ทันนะตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้น้องซันบอกว่าตอนนี้ใช้ R10 แล้วสำหรับการทำ TikTok เอยการทำช็ชอตเอ่ยนะคะ,ะ,คะแล้วก็รวมไปถึงคลิป YouTube ที่เราเห็นตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะติดตามนะคะหลังจากนี้ไปเพิ่มยอดวิวแล้วก็น้องซันก็จะได้มี รายได้เข้าไปอีกรู้รสึกว่าปีนี้จบแล้วนะโอ้โห<ช>ต่อไปนี้ก็เดี๋ยวมี R 1 0แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปเปอร์ขึ้นไปอีกหลักคุณพ่อเดี๋ยวต้องมีอีกนะสร้างคอนเทนต์ดีทิ้งท้ายไว้แปะศูนย์นะคะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงตอนนี้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเรา t ิ k กตอกเกอร์ด้วยเริ่มยังไงดีก็ผมว่ามันต้องเริ่มต้นที่เราค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเรามีจุดเด่นของเราตรงไหนนะครับแล้วเราก็นำเสนอจุดเด่น เป็นตัวของตัวเราเองอ่ะไม่ต้องไปดูคนนู้นไม่ต้องไปไปดูคนนี้เราตัวตนเราเป็นอย่างไรเราก็ทําไปอย่างนั้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกสบายๆไม่ต้องไปฝืนอย่างเงี้ยครับได้เลยกิจกรรมครอบครัวด้วยตอนนี้อ่าแล้วก็ทิ้งท้ายสาหรับน้องสันละกันเนาะฝากช่องของตัวเองได้เลยครับก็คือฝากทุกท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของการทําอาหารหรือว่าทําคลิปวิดีโอนะครับสามารถมาดูช่องเราได้ครับ The Basil Official นะครับลงคลิปทุกวัน อาทิตย์หกโมงครึ่งครับผมนี่นะทุกวันอาทิตย์หกโมงครึ่งนะคะสามารถติดตามได้นะไปเพิ่มยอดไลค์กันได้ไปดูไอเดียต่างๆได้เอาเป็นว่าวันนี้นะได้ความรู้ได้สิ่งดีๆมากมายเลยนะคะก่อนที่จะจากไปในคลิปนี้กันเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกจากทางแคนนอนมอบให้ด้วยนี่เลยค่ะขุณมากครับบ้านพร้อมนี่สินนะคะนี่เลยนะเสื้อสสวยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ หนูขอเป็นตัวแทนสำหรับการมอบเสื้อริดคนามงตัวนะคะตหนึ่งตัวด้วยค่ะนี่ของซานคนละตัวโอเควันไหนถ้าใส่แล้วเนี่ยนะคะทำติกตอกให้สักนิดนึงได้คะนี่เลยนะคะเป็นเสื้อยืดสวยๆจากทางแคนนอนด้วยวันนี้ นี่เลยนี่เลย, <laughs> เลยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็สนุกสนานกันไปแล้วฝากด้วยสําหรับช่องน,นะคะแป o ศูน <c oughs> ออฟฟิเชนั่นเองฝากติดตามผลงานน้องสันด้วยอาจจะมีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้น <c oughs> นะคะ <c oughs> หรือว่าอยากจะจ้างไปถ่ายงงท่ายงานได้หมดเลยนะ <c oughs> ตอนนี้แล้วก็ตัว R10 สาวๆคนไหนที่เริ่มต้นอยากทำคอนเทนต์ อาศิฝากไว้น้องสันคอนเฟิร์มว่ามันง่ายและใช้งานง่ายจริงๆมีระบบกันสั่นด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มวันนี้ต้องขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับใครตามไลฟ์อยู่ติดตามกิจกรรมดีๆจากทางแคนนอนได้ในงานโฟโตแ a ร์ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะอายุวันโนสุขขังพะลังสาธุขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ